ลอตเตอรี่ของท่านไว้ให้ดีนะครับดิฉันเป็นแม่ค้าแม่ค้านี่เป็นคนหยิบให้ผมเองนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสุคมชัดลึกกับผมเอกรัตน์ตะเคียนนุชคุณผู้ชมครับ3วันตลอดที่ผ่านมาถ้าคุณผู้ชมตามคมชัดลึกเราพูดคุยไปแทบจะทุกฝักทุกฝ่ายแล้วนะครับแม้ว่าความพยายามในการจะติดต่อพูดคุยกับคุณครูปรีชาและคุณป้ารัตนาพรเจ้าของแผงลอตเตอรี่จะเป็นเรื่องยากมากที่สุดก็ตามทีนะครับเรื่องนี้เราติดค้างกันไว้ตั้งแต่เมื่อวานพยานคนสำคัญฝากฝั่งของทนายสิทธาที่เข้ามาช่วยเหลือคุณลุงจรูนเนี่ยเราค้างกันไว้เมื่อวานมีเพียงแค่พยานหลักฐานที่เป็นเอกสารเป็นแชทอินบ็อกซ์ใน Facebook ส่วนตัวนะครับวันนี้เนี่ยคุณสิทธาเนี่ยลงพื้นที่ไปที่กาญจนบุรีแล้วก็ไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นนะครับที่เธออ้างว่าเมื่อบ่ายวันที่31ตุลาคมเนี่ยเธอไปซื้อลอตเตอรี่นะครับแล้วเธอบอกว่ามีคุณป้าท่านนึงเจ้าของแผงลอตเตอรี่ท่านนึงเนี่ยเสนอขายให้และมีเลข26อยู่ด้วยมันจะเกิดขึ้นก่อนหรือว่าหลังที่คุณครูปรีชาอ้างว่าลอตเตอรี่เลข26นั้นอยู่ในมือของเขาไปแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวเราพิสูจน์กันในช่วงเบรกที่2แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปมันมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยเฉพาะงวด16สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่มีการตรวจพิสูจน์ทราบเรื่องของ DNA กันผลคงใกล้จะออกในเร็วๆวันนี้ด้วยวันนี้พุ่งเป้าไปที่ถ้าจะต้องพิสูจน์จริงๆนะครับว่าลอตเตอรี่โอละเวงรอบนี้มูลค่า30ล้านเนี่ยมันจะเป็นของใครกันแน่กระบวนการพิสูจน์ภาระการพิสูจน์จะเป็นของใครตามขั้นตอนกฎหมายการอายัดมันถูกต้องหรือไม่นะครับเรื่องนี้ต้องคุยกับคนที่เคยช่วยเหลือและก็ทำคดีนี้เรื่องนี้มาตลอดช่วงปี2ปีนี้แหละครับประสบการณ์ตรงคุยกับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์สวัสดีคุณอัจฉริยะครับสวัสดีครับคุณอัจฉริยะเชื่อใครไม่เชื่อทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าวันนี้ที่มาเนี่ยอยากจะมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงรูปแบบที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับผมพูดในเรื่องข้อกฎหมายครับคือณขณะนี้ต้องบอกเลยว่าสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายเป็นของฝั่งตำรวจคือคุณลุงจรูนผมไม่รู้จักชื่อหรอกแต่ว่าเอาเป็นว่าฝั่งตำรวจฝั่งครูแล้วกันคือฝั่งตำรวจเนี่ยสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายคือเป็นผู้ที่รับเงินจากกองสลากไปแล้วครับเราถือว่าณขณะนี้ตามกฎหมายฝั่งตำรวจคือเป็นเจ้าของลอตเตอรี่แล้วก็เป็นเจ้าของเงิน30ล้านตามโดยชอบด้วยกฎหมายตอนนี้นะฮะตอนนี้นะตอนที่นี้ตอนนี้เสร็จแล้วเนี่ยขณะนี้เนี่ยภาระการพิสูจน์เนี่ยจะต้องเป็นฝั่งครูถูกไหมครับครับเพราะขณะนี้ฝั่งครูก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหาฝั่งตำรวจว่าลักไปหรือยักยอกไปหรือเก็บได้ถูกไหมครับเพราะว่าฝั่งของครูเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าลอตเตอรี่ตัวเองหายเมื่อไหร่หายที่ไหนจำเป็นต้องรู้ไหมครับว่าหายที่ไหนต้องรู้สิครับเพราะว่าสถานที่เกิดเหตุถ้าเราไม่รู้แล้วอำนาจการสอบสวนของตำรวจโรงพักไหนเท่าที่เขาระบุเนี่ยนะช่วง3วันผ่านเนี่ยทุกสื่อบอกว่าหายที่ตลาดเทศบาลเมืองเขาต้องระบุตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยยังไม่ชัดเจนเลยว่าหายที่ไหนเพราะถูกไหมครับเพราะเขามารู้วันไหนเขามารู้วันที่หวยออกแล้วถูกไหมครับซึ่งผมถามวันนี้พนักงานสอบสวนน่ะมีอำนาจการสอบสวนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะว่าเขายังไม่ได้ระบุเจาะจงว่าหายเนี่ยหายที่บ้านหรือหายกลางทางหรือหายที่ตลาดถูกไหมเพราะว่าเขาเองเขายังไม่รู้ว่าเขาถูกลอตเตอรี่ในวันที่หนึ่งนะฝั่งครูอ่ะเขารู้จากใครรู้จากแม่ค้าครับแสดงความยินดีถูกไหมดังนั้นเนี่ยผมถึงมองว่าอำนาจของพนักงานสอบสวนมีอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้อันดับที่สองคือข้าราชการตำรวจระดับสูงคุณกำลังเข้ามาแทรกแซงการทำงานของพนักงานสอบสวนยังไงฮะผมถามว่าคุณเอาสิทธิ์อะไรในการเรียกฝั่งตำรวจไปที่บ้านนะตำรวจมีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนมีหน้าที่พิสูจน์ข้อที่จริงไม่มีอำนาจในการไก่เกี่ยไม่มีอำนาจในการเรียกคนไปคุยส่วนตัวครับคุณอัจฉริยะผมย้อนกลับไปก่อนนะครับภาระเนี่ยคุณอัจฉริยะบอกว่าภาระตอนนี้คนที่ต้องพิสูจน์คือคุณครูปรีชาถูกต้องใช่มั้ยฮะพิสูจน์ว่ามันเหมือนผมทําโทรศัพท์หายเหมือนกันมั้ยเหมือนกันผมต้องบอกตํารวจว่าผมหายที่ที่ตึกเนชั่นก็อำนาจการสอบสวนก็อยู่ที่ตึกเนชั่นไงพื้นที่สน.สภ.ตรงนี้ใช่สมมติเนชั่นก็คือสน.บางนาอำนาจพนักงานสอบสวนของสน.บางนาถึงจะมีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายทีนี้เมื่อรับคำร้องทุกข์ก็ต้องมาสอบว่าใช่ไหมไปที่เกิดเหตุว่าหายตรงนี้ไหมไปถ่ายทำถ่ายรูปแผนที่เกิดเหตุแล้วทีนี้ก็ต้องไปตามหาว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีคนเก็บได้ไหม อย่างที่บอกคือเจ้าตัวบอกว่าหายที่ตลาดจะสดเทศบาล
มันพิสูจน์ยังไงอ่ะเป็นคำพูดลอยๆเราข้อมูลก้อนนี้ไปแจ้งความได้ไหมว่าเนี่ยอยู่บริเวณนี้แต่ว่ามันจะพิสูจน์ยังไงว่าเป็นจริงไม่จริงถูกไหมพนักงานสอบสวนก็ต้องมีหน้าที่รวบรวมหลักฐานแต่วันนี้มันถูกฟันธงไปโดยใครข้าราชการระดับสูงว่าเมื่อคืนผมนั่งดูอยู่บอกคดีนี้ต้องไปสู่ศาลซึ่งเหมือนคุณมีธงอยู่ในใจแล้วว่าเฮ้ยกูต้องสั่งฟ้องคือที่ระบุว่าหายสมมุตินะฮะถ้าหายที่ตลาดสดเนี่ยเอาข้อมูลชุดนี้ไปแจ้งความได้ได้ภาระก็จะไปอยู่ที่พนักงานสอบสวนถ้ารับแจ้งความแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วการทีนี้ผมต้องถามว่าฝั่งครูก็ต้องไปสวยได้ว่าลอตเตอรี่เนี่ยหมวดอักษรเลข6ตัวนะเล่มที่เลขที่6 5ใบเนี่ยมีเลขอะไรบ้างต้องจำได้ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่ใช่อีกอะเดี๋ยวผมมาเรื่องประเด็นเรื่องต้นโค้งต้นขั้วเมื่อไปแจ้งความเรียบร้อยเนี่ยตำรวจต้องทำอะไรบ้างคุณอัจฉริยะก็ต้องถามกันว่าลอตเตอรี่ที่คุณหายเนี่ยมีเลขอะไรจำเลขลอตเตอรี่ได้ไหม6ตัวครับผมถามพี่อาร์ตในประเทศไทยจำได้2ตัวท้ายกับ3ตัวท้ายถูกไหม6ตัวไม่มีทางจำได้ก็อาจจะจำได้ไหมโอ้ยากมากผมว่าความน่าจะเป็นนะเอาความน่าจะเป็นยากแต่ครั้งนี้เนี่ยพยานที่ค่อนข้างชัดเจนที่สุดก็คือว่าคุณป้าที่เป็นเจ้าของแผงผมถามว่าเขาซื้อมาจากใครเขาไม่ได้มีลอตเตอรี่โดยตรงนะเขาบอกว่าซื้อต่อไม่ทอดผมถามว่าวันนี้มีปกสลากปะมีปกสลากไหมปกสลากเนี้ยหนึ่งเล่มต้องมีใบหนึ่งอ่ะถ้าคุณมีรางวัลที่หนึ่งอยู่ในนั้นหนึ่งเล่มคุณต้องมีปกสลากอ่ะถ้าห้าเล่มก็ต้องมีห้าใบอ่ะปกสลากนี่จะเป็นหลักฐานว่าแม่ค้าคนเนี้ยเป็นเจ้าของลอตเตอรี่รางวัลที่1จริงมีไหมเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับมีเจ้าของแผงอีกแผงหนึ่งที่เขาออกมาบอกว่าเขานี่แหละเป็นคนขายเนี่ยให้ไปกับคุณป้ารัตนาพรอีกทอดหนึ่งผมก็ย้อนกลับอีกเอาปกสลากมาวิธีพิสูจน์ง่ายๆคือเอาปกสลากมาเพราะถ้าคุณมีปกสลากความน่าจะเป็นไปได้ที่คุณเป็นเจ้าของลอตเตอรี่จริงเจ้าของโคต้าลอตเตอรี่ที่เพราะอย่าลืมว่ามันมีบาร์โค้ดในบาร์โค้ดมันมีเลขเล่มที่เลขชุดเนี่ยครับแล้วผมถามว่ามีไหมไอ้นี่คือคำพูดลอยๆเราตามกฎหมายนะถ้าคุณมีตัวนี้5ใบมายืนยันครับถูกไหมครับความเชื่อถือใช่ได้ไหมหลักฐานใช่ไหมหลักฐานชัดเจนไหมชัดถูกไหมครับว่าคุณมีลอตเตอรี่จริงครับวันนี้ผมถามว่าคุณยังไม่มีอะไรมาแสดงเลยแต่ผมไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะแต่ต้องบอกว่าถ้าจะเอาหลักฐานทางกฎหมายเจ้าของลอตเตอรี่ที่ขายให้ต้องมีปกสลากนี่เป็นเบื้องต้นเบื้องต้นณวันนี้เนี่ยวันนี้ผมเช็คล่าสุดกับคุณสิทธาซึ่งเดี๋ยวเราจะผมคุยกับคุณสิทธาไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับณวินาทีเนี่ยคุณลุงจรูญเนี่ยยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วผมถามว่าไปอายัดเงินเขาอะไรตามปวิยาอายัดเงินเขาได้ยังไงถ้าสมมติว่าผมเทียบเคียงคุณอัจฉริยะเคยช่วยทำคดีเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยมาที่โด่งดังมาสักคดี2คดีใช่ไหมฮะตอนนั้นอายัดเงินไหมไม่อายัดไม่ได้ถ้าอายัดต้องทำยังไงมันต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าฝั่งตำรวจอะลักไปหรือว่ายักยอกไปมันถึงจะอายัดได้และแจ้งข้อหาแล้วนะแจ้งข้อหาแล้วถึงจะอายัดได้ต้องแจ้งข้อกล่าวหาก่อนแล้วถึงอายัดได้มันเหมือนกับว่าคดีช่อโกงสมมติว่าพี่อาร์ตผมโกงพี่อาร์ตแล้วผมโอนเงินไปต่อให้นายกพนักงานสวนสามารถอายัดบัญชีผมอายัดบัญชีคนที่รับเงินต่อจากผมได้เพื่อเอาไว้ตรวจสอบมีหลักฐานเรียบร้อยว่าคุณอัจฉริยะช่อโกงผมไปอย่างนี้แหละอันนี้เหมือนกันมันต้องพิสูจน์ได้ว่าฝั่งตำรวจเนี่ยยักยอกหรือลักทรัพย์ไปแล้วถึงจะแจ้งข้อหาแล้วถึงอายัดได้เพราะอายัดไว้ตู้ตรวจสอบนะครับไม่ใช่อายัดเพื่ออะไรนะครับเพื่อตรวจสอบต้องไปถึงขออนุมัติเป็นหมายศาลหรืออะไรอย่างไรไม่จำเป็นคือใช้อำนาจปวิยาได้ถ้าเกิดว่ามันพิสูจน์ได้ว่ามีการแจ้งข้อหาแล้วแล้วก็มีการพิสูจน์แล้วว่าทางเนี้ยยักยอกหรือลักไปแต่ถ้าวันนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมดำเนินคดีกับพนักงานสวนในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแล้วผมก็ไปเพิกถอนอายัดบัญชีผมทันทีครับณวินาทีที่แสดงว่าคุณลุงจรูญเนี่ยเพิกถอนอายัดได้แล้วได้ครับต้องไปทำเรื่องที่ใครอ่ะก็ไปฟ้องศาลเลยแล้วก็ดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพราะว่าคุณกำลังเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนั่น157ไม่มีสิทธิอายัดครับตามกฎหมายเลยอันนี้เอาสิทธิ์ของคุณลุงนะฮะใช่เอาของฝั่งตำรวจอ่ะซึ่งมันก็จะวุ่นวายโอลเวงไปอีกทอดหนึ่งฝั่งคุณครูก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายคือถ้าพิสูจน์ถ้าไปร้องศาลเหมือนกันคุ้มครองชั่วคราวไม่ใช่มันไม่ได้ให้นะอยู่ที่ศาลจะอนุญาตไหมถ้าศาลอนุญาตคุณก็เอาคำสั่งศาลนี่แหละมาที่พนักงานสวนเพื่ออายัดเงินของฝั่งตำรวจได้เหมือนกันทั้งหมดเนี่ยสมมุตินะครับ
วันนี้คุณลุงจรูญยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่วันนี้ก็ยังไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยตามชอบทำนะถ้าผมเป็นฝั่งตำรวจนะผมนอนหลับฝันดีคืออะไรครับนอนฝันดีก็ไม่เห็นต้องพิสูจน์อะไรเลยคุณพนักการพิสูจน์เป็นของฝั่งครูไงถูกไหมล่ะไม่ต้องไปหาพยานด้วยต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าผมเนี่ยเป็นคนลักไปหรือผมเป็นคนหยิบไปครับถูกไหมฝั่งของครูต้องมีพยานหลักฐานนะครับว่าหยิบไปที่ไหนลักไปที่ไหนถูกไหมครับคุณอัจฉริยะถ้าสมมุติผมเดินไปที่ตลาดเนี่ยนะฮะแล้วผมไปเจอลอตเตอรี่มันตกอยู่ผมเก็บขึ้นมาแล้วบังเอิญมันถูกจะรางวัลที่2 3 4หรือวันที่1ก็ตามผิดมั้ยพี่อาร์ตต้องเห็นนะครับเห็นคนหยิบนะมันเหมือนโทรศัพท์มือถืออ่ะถ้าเวลาหล่นหายใช่มั้ยทําไมเค้าจับปุ๊บเนี่ยเจ้าของคนที่เก็บไปจับได้ต้องส่งคืนต้องส่งคืนแล้วมันมีรางวัลถูกมั้ยครับ 10% ทีนี้มันมีของกลางคือโทรศัพท์มือถือครับแต่ลอตเตอรี่เนี่ยถือว่าเป็นของกลางก็จริงแต่อย่าลืมว่าภาระการพิสูจน์เนี่ยมันยังไม่ชัดอ่ะของฝั่งครูเอานับวันนี้นะครับถ้าสมมุตินะสมมุติว่าคุณลุงจรูญอดีตตำรวจเนี่ยจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยฝั่งของครูปรีชาต้องทำอะไรบ้างผมบอกอะไรแจ้งไม่ได้หรอกเพราะยังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอคุณป้ารัตนาพรไม่พอเลยฮะเจ้าของแผงเป็นผมนะพิสูจน์ง่ายๆเลยเอาคนขาย2คนเนี่ยเข้าเครื่องจับเท็จก่อนคดีที่ผ่านมาตอนนี้เข้าเครื่องจับเท็จไหมเราพิสูจน์ลายมือพิสูจน์ลายมือโดยใช้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของสำนักงานตรวจแห่งชาติพิสูจน์ลายมือลายเซ็นร้องขอเข้าไปใช่ครับแล้วก็สุดท้ายก็ไม่มีก็คือไม่มีลายเซ็นของคนที่กล่าวอ้างครับแต่ครั้งนั้นมันไม่ได้มีลอตเตอรี่มีไหมฮะมีลอตเตอรี่แต่ตัวจริงเราไม่เห็นแต่เขาใช้ลักษณะคือว่าเขาอ้างว่าเขาถ่ายเขาจำเลขได้แต่ว่าเขาใช้โปรแกรมโน้ตในการทำบันทึกย้อนหลังไงแล้วถูกเราจับได้เรายอมรับนะว่าเราถูกหลอกแล้วเราก็ไปพิสูจน์ตอนหลังเราก็ไปตรวจสอบเขาจนเราจับได้ว่าเขาใช้โปรแกรมโน้ตบันทึกเลข6ตัวเนี่ยย้อนหลังซึ่งตอนหลังเนี่ยเราขอมือถือเขาไปตรวจเขาไม่ให้เราก็รู้แล้วว่าเขาโกหกแล้วตอนหลังเราก็ไปสอบคนที่เป็นเจ้าของที่อ้างว่ามาขายลอตเตอรี่ให้เขาคนขายลอตเตอรี่ยอมรับว่าถูกบังคับให้กุเรื่องขึ้นมาหมายถึงคนขายมายอมรับเลยฮะครับยอมรับกับผมเพราะฉะนั้นมุมของคุณอัจฉริยะคือถ้าเข้าเครื่องจับเท็จมันฟ้องหมดแหละคนที่เข้าคือเมื่อวานนี่ข่าวเนี่ยออกมาจากทางพนักงานสอบสวนจากทางผู้หลักผู้ใหญ่ตำรวจนะครับบอกว่าจะเข้าเครื่องจับเท็จในวันนี้วันพรุ่งนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าได้เข้าเครื่องจับเท็จหรือไม่มันจะเข้าเครื่องจับเท็จได้ต่อเมื่อมีการยินยอมนะกับทั้งสองฝ่ายถ้าผมฟังตำรวจเนี่ยนะผมไม่ยินยอมหรอกผมไม่สนใจอ่ะเพราะผมมองในข้อกฎหมายนะของผมครับผมจะไปจับทำไมเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันต่อคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันต่อช่วงหน้าครับเราผมคุยกับคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดเอาไว้นะครับทนายความช่วยเหลือประชาชนของคุณลุงจรูญเดี๋ยวที่ค้างกันไว้เนี่ยตอบทั้งหมดเลยเรื่องของพยานคนล่าสุดที่คุณสิทธาไปคุยแล้วค้างไว้เมื่อวานนะครับเธอมีตัวตนจริงหรือไม่เธอบอกว่าอะไรมีเลข26มาเสนอขายจริงหรือเปล่าและล่าสุดเนี่ยคุณครูเนี่ยได้เข้าเครื่องจับเท็จหรือไม่กันแน่นะครับคุณลุงด้วยคุยช่วงหน้าครับไม่กี่นาทีที่ผ่านมาผมคุยกับคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับทนายความช่วยเหลือประชาชนที่เข้ามาช่วยทางคดีแล้วก็ลงพื้นที่ไปเพื่อพิสูจน์ความจริงว่าลอตเตอรี่มันเป็นของคุณลุงจรูญจริงหรือไม่นี่นะครับคุยกันไว้แล้วก็คลายข้อสงสัยในหลายประเด็นความคืบหน้าทั้งหมดที่ฝากฝั่งกาญจนบุรีครับครับวันนี้ไปเจอพยานที่เราคุยค้างกันไว้เมื่อวานไหมครับไปเจอครับคุณเอกรัตน์วันนี้ผมได้เดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับครับก็ไปเจอน้องสองคนที่เมื่อวานเนี่ยเขาส่งข้อความมาหาผมในแชทนะครับครับมีพยานคนกลางอีกคนนึงก็คือเป็นแอดมินเพจมือคนเมืองการนะครับซึ่งน้องคนเนี้ยมันคือมีคนเนี่ยเคยเข้าไปโพสเรื่องหวย30ล้านเนี่ยในกลุ่มเฟซบุ๊กกลุ่มนี้ครับนะครับคุณเอกรัตน์น้องสองคนเนี้ยเขาเลยไปคอมเมนต์นะครับว่ามันไม่ใช่วันนั้นเนี่ยแม่ค้าคนนี้เขายังเคยจะมาเสนอขายเลขให้เขาอยู่เลยเลข26อ่ะครับมาบอกว่าทางคุณครูเนี่ยนะจะเก็บให้ทางคุณครูได้ยังไงครับนะครับเขาก็เลยส่งข้อความมาหาผมเพื่อที่จะบอกว่าเรื่องราวเป็นครับเมื่อวานเราที่เราคุยกันในคมชัดลึกนะครับที่เราค้างกันไว้คือเขาระบุเวลาไหมครับคุณสิทธาว่าไปได้รับการเสนอซื้อได้รับการเสนอขายเลข26เนี่ยตอนสักกี่โมงวันนี้ประเด็นนี้ผมถามคือวันนี้ผมไปเจอกันที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งนะครับครับก็ปิดบังใบหน้าของน้อง
ล้วก็คือพยายามไม่ให้ใครเห็นหน้าน้องก็คือไม่ได้นักสื่อมวลชนอะไรไปคุยในการสดสดเฉพาะทีมงานแต่ละชนแล้วน้อง2คนกับอีกแอดมินเพจที่ตามมาด้วยนะครับผมก็ได้มีการไลฟ์สดด้วยนะครับก็คือประเด็นเนี่ยน้องเขาก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ยวันที่31ตุลาคมที่เขาจำได้เนี่ยเพราะเป็นวันอังคารวันอังคารเนี่ยมันเป็นวันหยุดของเพื่อนเขาที่ชื่อลินอันนี้นามสมมตินะครับน้องลินเป็นวันเกิดเป็นวันหยุดของน้องลินตอนเช้าเนี่ยเขาได้มีการไปเตรียมตีกันได้เลข926นะครับตอนเย็นเนี่ยเขาก็เลยไปตลาดเลสซิตี้ตลาดเนี่ยแหละเพื่อจะไปหาเลข926ครับปรากฏว่าวันนั้นเนี่ย26เนี่ยมันไม่มีแล้วเพราะว่ามันหายากแต่มีแม่ค้าอยู่คนนึงซึ่งน้องเขาชี้ด้วยว่าก็คือคนที่ไปออกรายการอยู่ทุกวันเนี้ยคุณสิทธาน้องยืนยันว่าเป็นคุณป้ารัตนาพรเหรอฮะยืนยันเลยครับวันนี้คือผมเอาลูกของผมเนี่ยให้เขาดูเขาบอกว่าลูกของผมเนี่ยมันไม่ชัดเจนเขามีลูกของเขาเองในโทรศัพท์นะครับผมก็เลยเอาโทรศัพท์เขามาดูก็คือป้าคนนี้แหละครับป้ารัตนาพรนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปตามหาป้ารัตนาพรบอกว่าป้ามีนะแต่ว่ามันเป็นชุดนะครับเนี่ยมันชุดละ700บาทน้องบอกอุ้ยป้าทำไมมันถึงแพงจังเลยอ่ะชุดละ700นะครับก็ตกใบต้อง140บาทนะครับทางป้าเขาบอกมันเป็นหน่วยชุดน้องเขาเลยบอกเขาเลยคิดกันอยู่ป้าเขาเลยบอกว่าเอาก็เอาไปกันสิแล้วไปแบ่งกันนะครับแต่ว่าสองคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เอาดีกว่าเพราะมันขายเกินราคาไปเยอะมากครับเขาก็เลยเดินกลับนะครับแต่ระหว่างที่เดินกลับเนี่ยทางป้าเนี่ยเขาก็ได้เหมือนกับว่าน้องนะครับอะไรสักอย่างหนึ่งน้องเขาก็เลยหันไปมาสองคนมามองป้าว่าเหมือนทำไมต้องว่าลูกค้าทำไมเหมือนทำไมไม่ยอมซื้ออย่างนี้เหรอฮะเออประมาณอย่างนั้นแหละอันนี้ต้องเป็นรายละเอียดต้องไปดูนี่ผมจำไม่ได้ว่าเขาพูดไปยังไงครับคุณสิทธาครับแล้วเวลาที่เขาได้รับการเสนอขายเนี่ยมันก่อนหรือว่าหลังกับที่ครูปรีชาอ้างว่าได้ลอตเตอรี่ไปแล้วฮะเขาบอกตอน5โมงเย็นครับ5โมงย้ำแล้วนะทำเวลาได้แล้ว4โมงหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงเขาบอกว่าพี่5โมงเย็นครับผม5โมงเย็นนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปเนี่ยสิ่งที่ครูปรีชาบอกเขาซื้อไปตอนกี่โมงนะฮะใน3โมงครึ่งป่ะครับหรือ4โมงเนี่ยเขาบอกออกจากเรียนมา3โมงครึ่งแล้วมาถึงนี่4โมงหรือเปล่าพูดง่ายๆคือมุมของคุณสิทธาเนี่ยพยานคนนี้มาได้รับการเสนอขายเวลาหลังจากที่ครูปรีชาอ้างว่างั้นเถอะใช่ไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับไอ้ก่อนหลังเนี่ยนะครับคือผมไม่สามารถยืนยันได้มันไม่สามารถยืนยันได้ผมยังไม่สามารถยืนยันได้เลยว่าวันนั้นครูมาที่แผงหรือเปล่าด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นเราจะไปบอกว่าก่อนหรือหลังเนี่ยผมไม่รู้แต่ว่าน้องเขาบอกว่าเขามาตอน5โมงเย็นแล้วกันครับครับคุณสิทธาครับสรุปวันนี้เนี่ยคุณลุงจรูนมาด้วยใช่ไหมครับมาคือวันนี้เนี่ยผมไปเนี่ยนะครับเรื่องจากมันห่างแกจะมีมันห่างจากบ้านผมเยอะที่สำนักงาน2ชั่วโมงกว่าขับรถไปไหนๆไปแล้วเนี่ยผมก็ต้องไปหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับวันนี้ผมได้ไปกับคุณลุงจรูนนะครับไปที่ตลาดเลสซิตี้เพื่อที่จะไปถ่ายรูปทำแผนไว้ก่อนนะครับเก็บหลักฐานต่างๆที่ว่าลุงเนี่ยซื้อหวยตรงไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็คุณป้าเดินไปซื้อของตรงไหนนะครับหลังจากที่ไปที่ตลาดเลสซิตี้เสร็จเนี่ยก็ได้คุณลุงได้พาผมไปที่บ้านของนายตำรวจนะครับคนหนึ่งนะครับที่เรียกคุณลุงเนี่ยเข้าไปพบตอน5โมงเย็นคุณเอกลักษณ์ของวันที่29นะครับซึ่งผมไปเนี่ยคุณเอกลักษณ์เชื่อไหมตอนแรกผมนึกว่าบ้านเขาอยู่ไกลแต่จริงแล้วอยู่ในโรงพักนั่นเองเป็นบ้านพักเหรอฮะหรือเป็นบ้านพักอยู่ในรั้วเดียวกันเลยครับถึงบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่ไปคุยในที่ทำงานไม่ไปคุยในที่ตรงนั้นต้องไปคุยในบ้านพักทำไมแล้ววันนี้ไปแค่หน้าบ้านคือไม่ได้ไปสอบถามนายตำรวจท่านนั้นเพิ่มเติมไม่ครับผมไปแค่หน้าบ้านผมไปถ่ายรูปทำแผนเฉยๆว่าได้มาที่บ้านหลังนี้คุณลุงเข้าไปในบ้านส่วนคุณป้านะครับแล้วก็ลูกทั้งสองคนเนี่ยอยู่ในรั้วบ้านนั่งอยู่ในโต๊ะไม้หินข้างในบ้านครับอยู่ตัวนอกบ้านนะครับคุณลุงเข้าไปในบ้านแค่คนเดียวแล้วตอนที่นั่งอยู่เนี่ยมีใครเข้ามาคุยอะไรยังไงบ้างครับผมก็เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ทุกอย่างอยู่นะครับครับคุณสิทธาครับสรุปแล้วเนี่ยที่มีกระแสเรื่องจะนำเข้าเครื่องจับเท็จวันนี้ได้นำเข้าเครื่องจับเท็จหรือยังครับคือต้องบอกไอ้กระแสเครื่องจับเท็จได้มาจากไหนสรุปไม่ใช่เหรอฮะใครเป็นคนให้ข่าวใครเป็นคนให้ข่าวเพราะว่าถ้าเกิดจะมาเอาเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ยจะมาคือมาเอาตัวเราเข้าไปเลยเนี่ยมันไม่ได้จะต้องมีหนังสือขอความร่ว
ครับนะครับถ้าทางตำรวจจะทำแบบนั้นนะแล้วถ้าเกิดคุณลุงยินยอมนะครับครับยอมจะไปถึงจะไปนะครับไม่ใช่ว่าอยู่จะมาบอกว่าเอ้ยเขาเพิ่งจะเพชรอ๋อไปไม่ได้หรอครับคุณต้องทำเป็นหนังสือมาให้ครับต้องนะครับแล้วถ้าเกิดเพิ่งจะเพชรในตอนที่อยู่กับพนักงานสอบสวนอยู่กับทางตำรวจเนี่ยคือผมไม่มั่นใจครับนะครับครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในชั้นศาลหรือมีกระบวนการมีหน่วยงานอื่นที่เป็นการเข้ามาเนี่ยครับถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยเรายินดีนะครับครับคุณสิทธาผมย้อนกลับไปหน่อยน้องน้องที่เป็นพยานที่ได้รับการเสนอขาย26เนี่ยเขาพอจำข้างหน้าได้ไหมครับว่ามันเป็นเลขเจ้าปัญหา533726หรือเปล่าจำไม่ได้ครับน้องบอกว่ารู้แค่ว่าไม่ใช่926แต่จำได้ว่าเป็น26แต่ไม่รู้ว่าเลขอะไรอืมแหมน้องเลยคุณเอกลักษณ์ว่าน้องไอ้ใบนั้นที่เขาให้อาจจะเป็นรางวัลที่1ก็ได้คุณเอกลักษณ์เชื่อมั้ยน้องบอกว่าไงครับถ้าเกิดถูกรางวัลที่1แล้วยิ่งยากอย่างนี้หนูไม่เอาดีกว่าค่ะอืมครับนี่คือความคืบหน้าแล้วเดี๋ยวนี่คือความคืบหน้าครับคุณสิทธาอีกหนึ่งเรื่องสรุปตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาคุณลุงจรูญใช่ไหมฮะยังครับยังครับณวันนี้ก็ยังแล้วมีการติดต่อมาจากฝ่ายฝั่งตำรวจไหมครับยังเลยครับที่ไม่มีหมายไม่มีอะไรมาเลยมีแต่คุณตำรวจไปให้ข่าวนะครับว่าจะดำเนินคดีเท่านั้นเองครับครับยังไม่มีว่ามีหมายว่าถูกต้องตามครับครับหลักการนะครับคือยังนะครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ทั้งหมดขอบคุณมากครับคุณสิทธาครับครับครับคุณเอกลักษณ์ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นคือความคืบหน้าฝากฝั่งคุณสิทธาและคุณลุงจรูญเพียงแค่ฝากฝั่งเดียวนะครับผมพยายามติดต่อในช่วงบ่ายไปที่ทั้งคุณครูปรีชาแล้วก็คุณป้ารัตนาพรเจ้าของแผงขายลอตเตอรี่อยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าไม่สามารถจะติดต่อเพื่อขอข้อมูลอีกฝากฝั่งนึงได้คุณอัจฉริยะยังยืนยันอยู่ว่าภาระการพิสูจน์เป็นของครูปรีชาถูกถ้าคือหลายคนนึกย้อนกลับไปมันต้องไป DNA ต้องไปตรวจขนาดนั้นมั้ยฮะ DNA เนี่ยผมในความคิดผมนะคือมันก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ถ้าหากว่ามีการหยิบลอตเตอรี่จริงนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการอ้างว่าลอตเตอรี่อยู่ในซองพลาสติกซึ่งอันนี้ผมบอกได้เลยว่าซองพลาสติกหายไปแน่ๆผมบอกได้เลยหายไปอยู่แล้วคนขายต้องหยิบแน่นอนเพราะคนขายมันจะต้องเอาเก็บใส่ซองสมมตินะสมมติถ้าตรวจพิสูจน์ DNA เนี่ยมันควรจะมี DNA ของใครอยู่ในบ้างถ้ามีครบคนขายคนแรกคนขายคนแรกไม่ว่าจะเป็นคนที่เอาไอ้คนที่ว่ามาขายต่ออะไรเนี่ยมันต้องมีแน่นอนคนใดคนหนึ่งถูกไหมแล้วก็ถ้าฝั่งครูนะบอกว่าไม่ได้ยินลอตเตอรี่เดี๋ยวกลับมาว่าเรื่อง DNA กันต่อคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันต่อช่วงสุดท้ายถ้าต้องไปถึง DNA จริงๆนะครับเทียบเคียงกับหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะงวด16สิงหาเนี่ยลายมือDNA ควรจะมีของใครอยู่ในนั้นบ้างและอยู่ก่อนอยู่หน้าอยู่หลังจะพิสูจน์ได้ไหมเดี๋ยวคุยช่วงหน้าครับเรื่องอื่นออกไปเนี่ยดูเหมือนจะมี2วิธีใหญ่ๆนะครับที่น่าจะเป็นเส้นทางในการพิสูจน์ความจริงว่าจำนวน30ล้านลอตเตอรี่เซตนี้ชุดนี้จะเป็นของใครกันแน่หนึ่งก็คือการเข้าเครื่องจับเท็จซึ่งเมื่อสักครู่คุณสิทธาก็บอกให้คุณผู้ชมรับทราบไปแล้วถ้ากระบวนการก็น่าจะต้องขอความยินยอมไปแล้วเจ้าตัวยินยอมทั้ง2ฝ่ายอีกหนึ่งก็คือเส้นทาง DNA เส้นทางไหนพิสูจน์ได้กันจับเท็จจับเท็จง่ายกว่าเลยฮะจับเท็จเร็วกว่าเพราะว่าถ้าจับเท็จเนี่ยจับแม่ค้าก่อนเลยแม่ค้า2คนเนี่ยเขาต้องจับเท็จก่อนสมมุติถ้าติดต่อแม่ค้าไปเนี่ยทั้ง2คนก็มีสิทธิ์จะไม่ให้ความร่วมมือก็ได้ก็มันก็มีข้อสงสัยไงทำไมถึงไม่เข้าอ่ะถ้าคุณมั่นใจว่าคุณยืนยันเนี่ยว่า 100% ไม่ใช่ว่าจะต้องมีหมายเรียกหมายหรืออะไรมั้ยฮะไม่ก็คือเป็นการความสมัครใจของเขาถ้าเขาไม่ยินยอมก็จับเท็จไม่ได้ตามกฎหมายเขาต้องยินยอมก่อนแต่เมื่อเขายืนยันว่ามันจะเอาขายให้ครู 100% น่ะครับเขาต้องเข้าเครื่องจับเท็จดิเอาแฟร์ส่วนของครูกับฝั่งตำรวจไม่ต้องจับอ่ะเพราะว่ามันยังพิสูจน์ไม่ได้หรอกเอาแม่ค้าก่อนเลยแม่ค้าก่อนเลยเพราะแม่ค้าคือตัวแปรนะเพราะแม่ค้าเป็นคนไปแสดงความยินดีอ่ะแล้วแม่ค้าเป็นคนยืนยันว่าขายให้แน่นอนครับถ้าเป็นผมจับเท็จสองแม่ค้าก่อนเอาชัวร์เลยได้ดีเอ็นเอเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหรอกถ้าเกิดว่าฝั่งครูไม่ได้จับลอตเตอรี่จริงเพราะอยู่ในซองถูกไหมครับมันไม่มีทางมีลายมืออยู่แล้วซึ่งดูไปเคสดูที่12ล้านที่บุรีรัมย์ได้อีกฝั่งที่พนักการพิสูจน์เป็นฝั่งที่อ้างหายถูกไหมเป็นคนที่แจ้งความสุดท้ายเป็นไงไม่มีดีเอ็นเอไม่มีจบไหมแต่ผลยืนยัน 100% ก็ยังไม่ได้ออกมาในการรอที่12แต่ว่าตอนนี้คือไม่เป็นทางการคือไม่มีสมมติไม่มีปั๊บเนี่ยตามกฎหมายเจ้าของลอตเตอรี่ที่ไปขึ้นเงินก็คือ
ก็จบอ่ะเหมือนกันก็คือสั่งไม่ฟ้องถูกไหมครับเราต้องพูดถึงตามกฎหมายโดยจะเอาความรู้สึกอย่าเอาความสะใจอะไรไม่ใช่แล้วก็ไม่ต้อง PR เพราะขณะนี้ทั้งสองฝ่ายมันมีการปรุงแต่งด้วยทีมทนายความแล้วไม่ใช่ข้อมูลดิบแล้วที่สำคัญคือวันนี้ลอตเตอรี่มันเหมือนเงินมันไม่เหมือนสร้อยแหวนนาฬิกาที่มีตำหนิรูปพรรณครับมันไม่เหมือนกันนะถูกไหมดังนั้นเนี่ยคดีนี้ไม่ยากถ้าพนักงานสอบสวนใช้อำนาจพนักงานสอบสวนด้วยความเป็นธรรมแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับผมบอกได้เลยว่าเอาสองแม่ค้าพิสูจน์ก่อนแล้วก็หลักฐานสำคัญคือปกสลากต้องมีครับถ้าเขามีปกสลากปกสลากคือตัวต้นขั้วใช่ไหมต้นขั้วต้นขั้วไอ้ที่เขาไปถ่ายรูปมือถือออนไลน์นะใครก็ถ่ายย้อนหลังได้เหมือนที่ผมเคยเจอมาแล้วนะครับแต่ว่าปกสลากเนี่ยมันฟ้องเลยหมายถึงเอาตัวจริงๆใช่ไหมตัวจริงๆปกสลากมาเลยแล้วก็พอมีปกสลากปั๊บเนี่ยมันสามารถไปเช็คที่โควต้าของกองสลากได้ว่าโควต้านี้ไปที่เมืองการจริงไหมมันจะฟ้องหมดแล้วอยู่ที่เขาจริงหรือไม่จุดเริ่มต้นอยู่ที่เขาจริงหรือเปล่าแล้วมันจะเป็นตัวไขปริศนาเลยว่าตกลงลอตเตอรี่มีจริงไหมที่แม่ค้าสองคนนี้ถ้ามันไม่มีมันจะไปถึงครูได้ไงถูกไหมแล้วผมถามว่าณขณะนี้ตามกฎหมายภาระพิสูจน์ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าฝั่งครูต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าหายจริงหายแล้วใครหยิบไปลักไปถูกไหมครับถ้ามันพิสูจน์ไม่ได้ตามกฎหมายคือสั่งไม่ฟ้องพอสั่งไม่ฟ้องปั๊บฝั่งตำรวจก็คือสิทธิ์ชอบอันชอบทำตามกฎหมายต้องได้เงินครับสมมติเราค้างเรื่องดีเอกันดีเอ็นเอกันไว้นะครับถ้าตรวจดีเอ็นเอเนี่ยแล้วมันมีเดทครบทุกคนเลยเป็นไปได้ไหมไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางหรอกคือต้องมีใครสักคนที่ไม่มีเลยต้องมีคนนึงไม่มีแล้วต้องมีคนนึงโกหกต้องมีคนนึงพูดจริงคนนึงโกหกไม่ใช่ฝั่งตำรวจไม่มีข้อพิรุธนะครับฝั่งตำรวจคือพิรุธว่าไม่รู้ซื้อที่ไหนจำไม่ได้เอาข้อมูลเท่าที่ได้คุยกับคุณลุงจรูญนะครับซื้อรู้ซื้อที่ตลาดเรดซิตี้อันนี้คือรู้แต่ไม่รู้ซื้อกับใครช่วงเย็นๆอันนี้จำได้แต่ว่าจำหน้าแม่ค้าไม่ได้แค่นี้นั่นแหละถึงผมบอกไงว่าคนอายุระดับนี้นะ50อ่ะความจำไม่ใช่แม่นทุกคนหรอกเอาเป็นว่าคนเราเนี่ยจำเลข6ตัวผมเชื่อว่าไม่มีทางจำได้2ตัวท้ายผมเชื่อ3ตัวท้ายผมเชื่อแต่3ตัวหน้าผมไม่เชื่อนะที่ผมทำเรื่องคดี30ล้านมาเนี่ยครับที่เราทำมาเนี่ยเรารู้เลยว่าวิธีวาระการพิสูจน์เป็นยังไงจะพิสูจน์ไม่ยากถ้าสองแม่ค้ายอมเข้าเครื่องจับเท็จก่อนฝากถึงผู้การจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะถ้าคุณจะเข้ามาแทรกแซงการทำงานของพนักงานสอบสวนคุณสั่งให้พนักงานสอบสวนเอาแม่ค้าสองคนนี้จับเท็จก่อนเดี๋ยวคุณอัจฉริยะใช้คำว่าแทรกแซงเพราะอะไรฮะคุณไม่มีสิทธิ์มายุ่งอำนาจของพนักงานสอบสวนสิ่งที่คุณให้สัมภาษณ์มาคืนกับเนชั่นผมมองว่าคุณกำลังแทรกแซงการทำงานของพนักงานสอบสวนคุณไม่มีสิทธิ์เรียกฝั่งตำรวจไปบ้านคุณส่วนตัวนะคุณไม่มีสิทธิ์คุณจะบอกว่าคุณเป็นผู้บังคับบัญชามาตรวจต้องระดับคุณเหรอผู้กำกับโรงพักเขามีหัวหน้าพนักงานสอบสวนเขามีพนักงานสอบสวนเขามีวุฒิภาวะเป็นอิสระในการทำงานเป็นไปได้ไหมว่าเป็นคดีใหญ่มูลค่าเงินถึงระดับ30ล้านไม่สาระผู้การเอาเวลาไปทำคดีอื่นเหรอคดีอาชญากรรมมากมายไม่ใช่คดีลอตเตอรี่30ล้านไม่ใช่หน้าที่ผู้การผมพูดตรงๆเลยผมยืนยันและผู้การเนี่ยไม่แม่นกฎหมายไม่แม่นข้อกฎหมายไม่มีข้อมูลอยู่ในมือให้สัมภาษณ์ยังเถียงนักข่าวยังผิดถูกๆเลยจนตายคาจอเอางี้ป่ะครับดังนั้นเนี่ยไม่ควรจะมายุ่งให้พนักงานสอบสวนพิสูจน์ข้อเท็จจริงไปคุณอัจฉริยะถ้าณวันนี้นะครับเมื่อคุณอัจฉริยะบอกว่าภารการหาหลักฐานทั้งหมดอยู่ที่ฝั่งครูเนี่ยนะฮะแล้วก็ตำรวจไงต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ได้ถ้าพิสูจน์แล้วปรากฏว่าไม่พบหลักฐานว่าฝั่งตำรวจเนี่ยเป็นคนลักไปหรือเป็นคนเก็บได้ก็ต้องสั่งไม่ฟ้องถ้าณวันนี้คุณลุงจรูญทำอะไรดีอยู่เฉยๆแล้วก็ไปทำเรื่องเพื่อถอนอายัดเงินก็ตำรวจเฉยๆตำรวจไม่มีสิทธิ์อายัดเงินไงเอาพนักงานไปสู่เป็นของครูคือยืนอยู่เฉยๆเพื่อรอก้อนข้อมูลพยานหลักฐานถ้าเขาพร้อมพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ว่าฝั่งครูนะหายจริงและพิสูจน์ได้ว่าฝั่งตำรวจรักไปจริงก็จะนำมาสู่การแจ้งข้อกล่าวหาแล้วรับทราบข้อกล่าวหาทีนี้ก็มาสู้กันในศาลให้ศาลเป็นผู้พิจารณาว่าใครผิดใครถูกถ้าพิสูจน์ได้ว่าฝั่งตำรวจรักไปจริงฝั่งครูก็เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมตามกฎหมายที่จะได้ทรัพย์สิน30ล้านนี้เป็นของฝั่งครูถูกไหมครับถ้าศาลเป็นผู้พิจารณานะซึ่งคดีนี้มันต้องสู้ถึงฎีกาถ้าพิสูจน์ได้นะครับ
มันเคยมีมาแล้วครับลอตเตอรี่คู่สู้ถึงฎีกาเนี่ยนะฎีกาครับคดีลักทรัพย์ครับสู้ถึงฎีกาแล้วอันนั้นลักไปจริงไหมอันนั้นลักจริงเกิดขึ้นไปสักโอ้หลายปีแล้วอันนั้นลักจริงขโมยลอตเตอรี่ไปจริงๆนี่แหละฮะสุดท้ายก็ได้เงินกลับอันนั้นพิสูจน์ DNA มั้ยก็พิสูจน์ทุกรูปแบบอ่ะเข้าเครื่องจับเท็จทั้งในทุกอย่างจะพิสูจน์ได้อืมคดีนี้เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าพนักงานสวนจะพิสูจน์ได้ไงว่าฝั่งตำรวจเป็นคนหยิบไปหรือลักไปครับถ้าพิสูจน์ได้ก็สั่งฟ้องแล้วไปสู้ในศาลฝั่งตำรวจก็ต้องเตรียมทนายความไปสู้ในศาลอีกยกหนึ่งดังนั้นไม่ใช่จบแค่ตอนนี้นะครับณวันนี้คนจะไปซื้อลอตเตอรี่ต้องทำอะไรบ้างคุณอัจฉริยะต้องเอาเข็มทิ่มเจาะเลือดอ่ะทำไมฮะเอาแปะที่ลอตเตอรี่เอาให้ตรวจ DNA มันจะได้สบายใจถ่ายรูปไม่พอเหรอโอ้เอางี้มาเตือนเลยพวกที่ว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลหนึ่งแล้วไปออกหนังสือพิมพ์อ่ะวันหนึ่งคุณจะเจอแบบนี้ก็ได้เพราะในเมื่อคุณโชว์ลอตเตอรี่30ล้านผมเห็นแล้วในเลขอะไรฮะครับผมก็ไปมั่วนี่มองก็ได้ว่าเฮ้ยคุณรักลอตเตอรี่ผมไปคืองี้คือเราไม่ได้บอกว่ามันเกิดขึ้นจริงนะครับแต่สมมติว่าถ้าคุณเห็นเลขเนี่ยแล้วสมมติมันเกิดขึ้นจริงเราก็ติดต่อไปที่มันจะมีข้อมูลที่กองสลากคนขึ้นเงินคือใครใช่ไหมคือเข้าไปลุ้นคดีนี้อย่างนึงนะผมให้ข้อคิดนิดนึงว่าคุณมารู้เมื่อฝั่งตำรวจเนี่ยเอาไปเมื่อไหร่ตอนนี้28พฤศจิกาเนี่ยที่ผมไปยัดบัญชีเขาครับซึ่งอันเนี้ยคุณก็ไม่ได้รู้ก่อนว่าอ่ะมองว่ามีพิรุธคุณอัจฉริยะสุดท้ายเชื่อใครฮะในใจผมไม่เชื่อเพราะว่าจอมทรัพย์เกิดขึ้นมาแล้ว เดี๋ยวกลับมาว่ากันทุนนี้ต่างมาต่ออาจจะเทียบเคียงหลายคดีคุณผู้ชมหมดเวลาคมจะเลือกข้ามนี้เราตามกันต่อในก็สุดท้ายจะไปหวยจะไปออกที่ใครกันแน่ขอบคุณคุณอัจฉริยะครับหมดเวลาคมชลึกครับเราพบกันวันจันทร์รุ่งเครื่องวันนี้ลาไปเลยครับสวัสดีครับ